เฮ้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 มาสุดสัปดาห์ต่อเนี่ยจูบจมูกเข้มดัดที่ไรทั้งไงนี่ขยมหนังน้อมเนี่ยตั้งออกเนี่ยต่อกราบพบที่ไรปนตายเหลืองนี่ไล่กี่เหลืองมุนมุนคือขยมหนังน้อมเนี่ยตั้งออกเนี่ยตัวช่วยสังกรุเนี่ยวิจิตรศาสตร์ได้บานบัดคลุ้นแต่การช่วยสังกรุเนี่ยตั้งออกเนี่ยปุ๊กเกจูบเรื่องได้มันอาจนึกสมานดอลให้ยัยแมนบานส่งไปแต่ขยมกอพยักเอาให้คลายได้เนี่ยตั้งออกเนี่ยจังก็มอยเป็นช่างต่อจูดรอสายเดือนแต่บางยื่นแต่บ้องปนแต่มันจูดรอสายเดือนขยมสังคมแต่ได้ตจึงระบงไล่วินเจในชั้นนำปีปอนดับพรำยังมีสถานีอวกาศนพบประจานมุ้ยหายในชั้นนำปีปอนสามสปีเกย์ก็มีการจีร้ายในเรือพบอังกี้หายเอาไว้ได้ทั่วยังพยาบาลีบ้านในชั้นนำปีปอนสายซับเกย์ก็มีการรุกรกดอสำคัญดอกอาร์ตกบังมุ้ยบ้านหายยื่นอวกาศได้รุกรกมีชื่อว่า Event Horizon หายก็บ่มน้องระบบ Event Horizon นี้คือจังรุกรกท่าตาปปอนแปลตันั่นคือมีปรุงแดนตำแหน่งหาย Event Horizon นั่งบ้านเกย์จัดตกยื่นอวกาศนั่นคือเชียร์มนุษย์ใส่จังยื่นอวกาศนั่นก็ซับแต่บัดคลุ้นพบเนปตูนยึดต้องบัดโดยขมิ้นพวักตังบัดโดยขมิ้นดานแต่บ้านอ่ะอันจังในชั้นน้ำปีป้อนแซ่สับปรำปีมาปรำปีชั้นน้ำกลอยโมกะยื่นอวกาศอีเวนฮอร์เรซอนนั่งก็จับดามบังฮันคลุ้นมาดองติดมาเนี่ยแต่งออกนี่คือย้อนวิทมคลังมันเต้นนกกระบายพุ่มเนปตูนนึงแต่บ้านอ่ะหายนกคลุ้งยื่นอวกาศนุยื่นกระบายประเทศคืนสะสมบุรอมเนี่ยอักระเมื่อบากที่มันได้เมื่อเต้แต่นี่กรอนแต่จีการสมัยสมัยรบบลูกด็อกเตอร์วิลเลียมปนนกบ้านจังไปนี่ลูกด็อกเตอร์วิลเลียมกดกลมปุ้งแต่ทวดดมน้านกคลุ้งยื่นอวกาศมวยเซนติสดามใบมกจุยสังกรุเนปจีซ่าได้มินจิบด์นกคลุ้งยื่นอวกาศอีเวนท์ฮอริซอนบ้านมินยังไงให้กรอนแต่พยัคฆ์เพลียมบ้านลูกด็อกเตอร์วิลเลียมรบบยืนนั่งกอดนั่งก้มมือรูปปุ่นรบบกอดเพลทให้รูปปุ่นรบบกอดจราหน้ามาตามคลุ้งรบบกอดบรรทบมกกอดกับบ้านสำลังอังตรามตึกนั่งบ้านมันดังจีมินเรื่องสเตตแต่ต้นอังตรามตึกนั่งแต่กระแสเพลทรบบกอดเปรียบโดยจีมนุ่งมวยได้มีเรื่องสไตล์กลายคลุ้งจีบทุ่มคลังหน้าแต่มันดังเรื่องใจอันจังด็อกเตอร์วิลเลียมรบบยืนนั่งกอดกลมปุ่งแต่จำโนสถานีสเปซชิปมวยดทุ่มนกแบบพบแผ่นใดรบบยืนในเวียดเหมือนทุ่มธรรมดาที่มาทุ่มคลังแต่มาดองรูชายนั่งยืนอวกาศมวยติดดิมิชมูธาลูวิสแอนคลังนั่งบ้านทวดดมน้ำหมกการสถานีอวกาศได้ลูกด็อกเตอร์วิลเลียมกับปุ่งแต่จำให้เป๊ะสักการรบบปุ่งกวาดถึงออกนี่นั่งคือแก้วถัดท็อปซีเกรตอาจกับบังกับปูลให้นี่คือจิกรมการเงินของนงยืนอวกาศช่วยสังกรุนี่เองบาดให้นี่คือจิลูกสมิธเนี่ยบาร์บอยืนอวกาศแตงมูลกวาดก็ต้องทางแฮตไอ้ก่อยืนช่วยสังกรุยืนอวกาศไอ้น้าเนาะก็ใบพุ่มนับตูนั่งไม่บันอ้อยยืนแต่พุ่มเกียร์ต้องมีนใส่ใส่สะอาดเชิญนั่งปนแตกขับแทนมิลเลอร์บาร์เนี่ยกรุบกรองยืนอวกาศแตงมูลนี่กวาดก้อนใหญ่แท้เนี่ยแตงออกเนี่ยมันดังเตะหรือวิจิการเงินรบยืนเกย์บัญชียังไม่ยืนทั่วอันจังไฮไฮยังไม่แต่ไฮสมิธจวบยืนอวกาศรบยืนเตาสถานีอวกาศไฮดูน้องสมิธก็แท้จวบไฮใหญ่โลกแคปแทนอันจังเป้ได้จวบรู้ว่าคณิคณิรบแคปแทนมิลเลอร์นั่งบาร์กวาดนั่งกบาลนอมคณิเตาตัวด็อกเตอร์วิลเลียมอันจังมันได้แทงกรมการเงินช่วยสังกรุนั่งเตาการลูกด็อกเตอร์วิลเลียมนั่งเตาจมูกปุ๊กเก้จะพูดด็อกเตอร์วิลเลียมไม่บาร์กวาดได้จูคณิคณิรบกวาดเซนยังกวาดนั่งก็จ้องแนนอมคลุ้นปนแท้แคปแทนมิลเลอร์ใหญ่ถังปุ๋ยยังอ่ะมีเป้แนนอมเต้ปัญญาจะเจงสำหรับเปสักกรรมยืงอันจังด็อกเตอร์วิลเลียมก็มีอารมณ์แบบบ้าโดยซาไอ้โดยซาแต่กวาดนั่งแบบบ้าจ่อสมรองจมูกหนึ่งกรมการเงียบเซนตินจังนะไฮเนี่ยนิ่งพีเทอร์นี่บาร์กวาดนั่งกวาดดังกวาดดังถัดด็อกเตอร์วิลเลียมนั่งแบบบ้าปุ๋ยจูบคลิปเพลี้ยงเธอเปสักกรรมเพลิดแนนอมคุณไอ้เต้กวาดนั่งกับบ้านปรับไว้ด็อกเตอร์วิลเลียมก็มารำไอ้ยืนหนึ่งมีเป้แนนอมคลีบไทม์ตีดบนต่อไปนู้ลูกดีเจรบยืงแต่กวาดเตาเชียร์ด็อกเตอร์กวาดกับบ้านจัดทนายมาไว้มายังไอ้ด็อกเตอร์วิลเลียมรบยืงสำหรับการทวดดมน้าต่อการพบเนปตูนอันจังกรอนแต่จัดทนายหนึ่งรู้ด็อกเตอร์มิลเลอร์รบยืงนั่งกับบ้านโจลตุกนงเกรตักรู้ไอ้บ้าปรุยืนอวกาศรบเกตเตาจำนายเปิลจัดปีแค่เนาะดำใบทวดดมน้าต่อรับพบเนปตูนจังเถ้าแต่จัดทนายมาบอสด็อกเตอร์วิลเลียมจังด็อกเตอร์วิลเลียมกับบานพญะมนเก้ก่อนกอดพญะเชิงมอกเพลียมกอดนั่งกับบานดาวสำลังเมื่อถัดตาหนูนะฮาวชูบกวนจังวิบวิบได้เชื่อสำเร็จบอปนหรือบอกกอดจังบอปนหรือบอกกอดก็แพ้แท้ขยมปัจจัยการนะบองสำลังวิลเลียมหรือบอกเยอะกอดกับบานดาวโรคสำเร็จนู่นได้จอดดาล่างอัธวิทย์ได้กลืนโซคว้าขยมอะไรนี่พญะจังงอมขยมเยอะบรรทบมอกอเมริกาไว้จำไรดูเต้กอดนั่งกับบานดาวเป็นติดก็ปฏิเคยบอปนหรือบอกกอดนั่งกุยนกอะไรบางยินอวกาศนั่งด็อกเตอร์วิลเลียมก็แท้อ่อนสำลังอ่อนเป็นปัญหาหรือบอปนก็ตอบแต่เป็นท่าขยมจะเจ๊นะบองด็อกเตอร์วิลเลียมกับบานเตียงปปุ่นระบกวดเงี่ยมกขังคร้อยปปุ่นระบกวดนั่งก็จิงมกกุยเพย์คลายคลางมันเต้นต่อให้กวดนั่งก็ใส่ต่อไปใส่ต่อกวดก็พยายามปีอาดมเนยนกนงเกลียตึกระบกวดนั่งอันจะให้กรมการนี้ก็ช่วยด็อกเตอร์วิลเลียมให้กรุ๊ปเคลียดเตยเตียนนั่งก็นอมเคลียสายมาอ๋อสำนักด็อกเตอร์วิลเลียมก็ได้โจเดนกนงเกลียตึกจังอ๋ออันจังปีนี้ปุ่กเก็บบันเฟอร์ดมหน้าหมกดาวพุ่มเนปตูน้อยอริยะเปลหาสับปรำปีไงแคปเทนมิลเลอร์นั่งก็มองยัยท่ากรุ๊ปเคลียนเอาอัดไปยาวยังไงเรียบจำคลถ้าเอาขยมสมโตนะพีเทอร์ยมมันอาจะรกเนี่ยจุ่มดูการเงียบบอลเนี่ยเนียงบานเต้จังมีแต่ในเนียงเราบรรทัดทุกการจุ่มวยขยมสั้นบรูเปลกับทอดหยดเป๊ะพีเทอร์กับแบบถ้ามันไอเต้จังจำขยมตก
កូនរបស់ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអតីតប្តីរបស់ខ្ញុំសិនក៏បានដែរចាំត្រឡប់ទៅវិញចាំចំណាយពេលជាមួយកូនខ្ញុំទៀតបន្តមក Captain Miller នឹងក៏បានណែនាំ Dr. William នៅក្រុមការងាររបស់គាត់ម្នាក់ស្រីដែលមានសក់ទង់ដៃមានឈ្មោះថា Stark នេះគាត់នឹងគឺជាអ្នកទំនាក់ទំនងទូទៅនៅលើយានអវកាសនេះហើយ Justin ដែលមើលទៅរាងក្មេងជាងគេហើយសង្ហាជាងគេនេះបាទគាត់នឹងគឺជាវិស្វករហើយលោក Cooper ដែលមានស្បែកខ្មៅនេះបាទគាត់មានទូនាទីជួយសង្គ្រោះក្នុងបញ្ហាខូចខាតយានអវកាសផ្សេងៗនិយាយទៅឲ្យតែការងារជួយសង្គ្រោះគឺគាត់អាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយគាត់នឹងក៏ជួយសង្គ្រោះអ្នកឈឺបេះដូងដែរហើយនេះគឺជាអ្នកស្រី Peter ដែលគាត់នឹងមានទូនាទីជាជំនួយការផ្នែកពេទ្យហើយនេះគឺជាលោក Smith ដែលគាត់នឹងឆ្លើយឲ្យរៀងកំពូលឌឺទៀតហើយគាត់មានទូនាទីជាអ្នកបើកយានអវកាសបាទមុខរបស់គាត់ឌឺៗតែម្ដងចំណាំគាត់ទៅគ្នាយើងហើយចុងក្រោយនេះគឺជាលោក DJ ដែលគាត់នឹងគឺជាដុកទ័រតែម្ដងហើយបើលោក Miller បាននិយាយទេគាត់គឺជា Captain អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅលើយានអវកាសទាំងមូលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីណែនាំខ្លួនរួចគ្រប់គ្នានឹងក៏ឆ្ងល់ថាតើបេសកកម្មទៅជួយសង្គ្រោះស្អីយានអវកាស Event Horizon នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញពួកគេនឹងមិនសូវយល់ Dr. William នឹងក៏និយាយថាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំមានឈ្មោះថា Dr. William ហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានធ្វើដំណើរដល់អស្ចារ្យនេះជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា Captain Miller គាត់ឮសូរចឹងគាត់ក៏និយាយថាកុំនិយាយភាសាការធ្វើដំណើរដល់អស្ចារ្យតោនេះមិនដឹងស្លាប់ឬមួយក៏ងាប់ទេអញ្ចឹងណែនាំមកបេសកកម្មយើងធ្វើស្អី Dr. William ក៏បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាបេសកកម្មដ៏សម្ងាត់របស់អង្គការ NASA ពួកយើងបានទទួលរលកសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយានអវកាស Event Horizon នឹងគឺបានបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតតែគ្រាន់តែគ្រប់គ្នាឮសូរបែបនេះភ្លាមពួកគេក៏មានការភ័យខ្លាចហើយចង់ដើរចេញពីទីនឹងមិនចង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែ Captain Miller និយាយថាអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាចអង្គុយស្ដាប់សិនបាននិយាយទៅមិនអោយខ្លាចមែនទេទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានរបស់យានអវកាស Event Horizon ដែលបានបាត់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាផ្អល់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលតែម្ដងហើយបាត់អត់មានដំណឹងអត់មានគេហៅថារលកសញ្ញាអីបញ្ជាក់ប្រាប់ហ្មងគឺវាបាត់ឆឹងហ្មងតែឥឡូវនេះពេលស្កាក់កាំងពួកគេនឹងត្រូវទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមានជីវិតក្នុងយានអវកាស Event Horizon ហ្នឹងវាដូចជាគួរឲ្យខ្លាច Dr. William គាត់ក៏បញ្យល់បន្តទៀតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាភ័យខ្លាចតទៅនឹងព័ត៌មានដែលនិយាយថាយានអវកាស Event Horizon នឹងខ្ទុះឆេះនោះគឺមិនមែនជារឿងពិតទេវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដើម្បីបំបិតបំបាំងការពិតប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅយានអវកាស Event Horizon នោះគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងអាថ៌កំបាំងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាធ្វើដំណើរលឿនដូចជាពន្លឺគ្រប់គ្នាក៏លន់មាត់ថាអីតាមច្បាប់យើងសិក្សាមកដូចជាគ្មានស្អីអាចធ្វើដំណើរលឿនជាងពន្លឺទេតើមិនរួចទេដុកទ័រ William ក៏និយាយថាអាចទៅរួចក្នុងន័យរបស់ខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាយានអវកាសនឹងវាធ្វើដំណើរលឿនជាងពន្លឺនោះទេប៉ុន្តែយើងអាចពង្រួញរយៈចម្ងាយនឹងឲ្យជិតគ្នាបានដែលវិធីរបស់យើងនោះគឺបង្កើតខ្លងទ្វារមួយដែលអាចពង្រួញរយៈចម្ងាយនោះបានដែលខ្លងទ្វារនោះអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដំណើរពីចំណុចមួយនៅក្នុងអវកាសទៅកាន់ចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលមានរយៈចម្ងាយរាប់ឆ្នាំពន្លឺហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំពន្លឺវាមានរយៈចម្ងាយរាប់ពាន់រាប់កោតរាប់សែនលានគីឡូនោះនិយាយទៅដឹងតែឆ្ងាយពិបាកនិយាយហ្មងនេះយើងដឹងតែឆ្ងាយតោះបាទអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏នៅតែអត់យល់ថាស្អីគេទៅខ្លងទ្វារពង្រួមពេលវេលាពង្រួមចម្ងាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាមានរឿងបច្ចេកទេសច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យងាយយល់តែម្ដងឧទាហរណ៍ផ្ទាំងกระดาษដ៏វែងមួយអញ្ចឹងប្រៀបដូចជា space ប្រៀបដូចជាអវកាសរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងពលៀតវាឲ្យវែងវាឆ្ងាយប៉ុន្តែបើយើងមានចំណុចមួយនៅចុងกระดาษចំណុចមួយទៀតនៅចុងกระดาษដូចគ្នាហើយយើងបត់វាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យមនុស្សក្បែរគ្នាបានអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាអាចធ្វើដំណើរពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយនឹងបានលឿនជាងមុនច្រើនមែនទែនបាទនេះគឺជារូបដែលបង្ហាញអំពីគោលដៅដែលលោកដុកទ័រ William យើងគាត់កំពុងតែបញ្យល់នឹងឯងគ្រប់គ្នាក៏ថាអញមិនក៏លោកដុកទ័រយល់ដឹងច្រើនម្ល៉េះដុកទ័រ William នឹងគាត់ក៏សើចប្រាប់ថាតាមពិតទៅយានអវកាស Event Horizon នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នក Design អូអញ្ចឹងគាត់មិនមនុស្សធម្មតាដែរអញ្ចឹងហើយគ្រប់គ្នាក៏សួរថាអូបើសិនជាយានអវកាស Event Horizon នឹងអត់ផ្ទុះទេអញ្ចឹងវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបានជាបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកវិញសុកសុកដុកទ័រ William ក៏បញ្យល់ថាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្បែរភពនបទូនវាមាន Portal មួយដើម្បីឲ្យយើងបើកចូលទៅបានហើយគោលបំណងរបស់យើងចង់បើក Portal នោះទៅកាន់ Proxima Centauri ហើយ Portal នោះមិនដឹងថាបើកបានឬមួយក៏អត់មកទេប៉ុន្តែដឹងតែពួកគេនឹងបាត់ខ្លួនឈឹងតែម្ដង7ឆ្នាំហើយទើបតែបង្ហាញខ្លួនវិញនឹងឯងអញ្ចឹងបេសកកម្មរបស់ពួកគេនោះគឺទៅជួយសង្គ្រោះឬមួយក៏ទៅពិនិត្យមើលក្នុងយានអវកាស Event Horizon នឹងទៅមើលថាតើមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណានៅមានជីវិតនៅលើយានអវកាសនឹងអត់ប៉ុន្តែ Dr. William នោះក៏ប្រាប់ថាយានអវកាស Event Horizon នឹងក៏បានញ៉ារលកសញ្ញាអ្វីម្យ៉ាងទេមកឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់ចាក់ស្ដាប់ទៅអត់មានណាស្ដាប់យល់ទេប៉ុន្តែលោកគ្រូប៉ែត DJ នឹងគាត់ក៏ស្ដាប់យល់ព្រោះវាជាភាសាឡាទីនដោយនិយាយថា Liberate me បានន័យថាជួយខ្ញុំគាត់ស្ដាប់តែម្ដងឬសូម្បីអញ្ចឹងគាត់និយាយភាសាជួយខ្ញុំនឹងភ្លាមយានអវកាសរបស់ពួកគេនឹងក៏សັບតែធ្វើដំណើរជិតដល់យានអវកាស Event Horizon អញ្ចឹងពួកគេគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមចូលកន្លែងរៀងខ្លួនដ
ើម្បីធ្វើការរបស់ពួកគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងដំណើរបេសកកម្មរបស់ពួកគេនោះហាក់ដូចជាមានខ្ចលមានការរង្គើមានការរញ្ជួយគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយពពកអាប់មើលអ្វីអត់ឃើញទេនៅខាងមុខបានមួយសន្ទុះពួកគេក៏បានប្រទះឃើញយានអវកាស Event Horizon យ៉ាងធំអញ្ចឹងហើយនឹងពួកគេក៏បានបន្ថយល្បឿនហើយនេះគឺជាយានអវកាស Event Horizon នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគឺវាធំខ្លាំងណាស់ធំជាងយានអវកាសជួយសង្គ្រោះនឹងប្រមាណដងទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងើចសរសើរដល់សមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ដុកទ័រវីលៀមបន្ទាប់ពីនោះ Stark របស់យើងនឹងគាត់ក៏បានធ្វើការ scan មើលបាយានអវកាស Event Horizon នឹងពេលដែល scan មើលទៅក៏ប្រទះឃើញថាដូចជាគ្មានជីវិតនៅលើយានអវកាសនឹងនោះទេដោយសារតែអីដោយសារតែទំនាញនៅក្នុងយានអវកាសនឹងក៏អត់មានបរិយាកាសនៅក្នុងយានអវកាសនឹងក៏ត្រជាក់ខ្លាំងនិយាយទៅគឺมันអាចមានជីវិតរស់នៅក្នុងយានអវកាសនឹងបានតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយ Captain Miller ក៏ថាគាត់មកដល់ទៅហើយគាត់ត្រូវតែពិនិត្យមើលនិយាយទៅគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងយានអវកាសនឹងពិនិត្យផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគ្នារបស់គាត់ពីរអ្នកផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមបេសកកម្មស្វែងរកជីវិតនៅលើយានអវកាសនោះចំពោះ Dr. William គាត់ចង់ទៅដែរដោយសារតែយានអវកាសគឺជាយានអវកាសដែលគាត់បង្កើតចឹងណាតែ Captain Miller គាត់ប្រាប់ថាអត់ទេលោក Dr. William ឯងនៅទីនេះតែ Dr. William គាត់ថាអត់ទេខ្ញុំមកឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំទៅតែឡើងលើយានអវកាសនឹង Captain Miller ថាអេហើយលោករឹងម្លេះស្ដាប់ខ្ញុំលោកនៅទីនេះដើម្បីប្រាប់ទីតាំងថាពួកខ្ញុំគួរតែទៅណាឆែកកន្លែងណាអីចឹងណាដោយសារតែលោកនឹងច្បាស់រឿងយានអវកាសរបស់លោកបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលទៅឆែកមើលយានអវកាស Event Horizon នឹងមានដូចជា Captain Miller អ្នកនាង Peter បាទដែលគាត់មានជំនាញខាងពេទ្យដែរហ្នឹងជាមួយនឹង Stat បាទដែលគាត់នឹងជាផ្នែកវិស្វករឥឡូវពួកគេទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងយានអវកាស Event Horizon ដ៏ធំធេងនេះហើយអញ្ចឹងយានអវកាសនឹងបែងចែកជា3ផ្នែកវាមានក្បាលយានអវកាស2ហ្នឹងភ្ជាប់ឡើងដោយស្ពានដ៏វែងមួយ Captain Miller ហ្នឹងក៏បានសួរ Dr. William ថាពួកគាត់នឹងគួរទៅទៅណា Dr. William ហ្នឹងក៏បានឲ្យពួកគេនឹងចូលមកក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា The Bridge ជាកន្លែងភ្ជាប់រវាងយានអវកាសពីចុងហើយពីក្បាលតែឥឡូវវាអត់មានទំនាញអីគេនៅក្នុងយានអវកាសហ្នឹងឥឡូវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងក៏អណ្ដែត Dr. William ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថានៅផ្នែកខាងក្រៅគឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃយានអវកាសដែលវាតាក់ទងនឹងវិស្វកម្មវិស្វៈអីច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Captain Miller ហ្នឹងគាត់ក៏បានឲ្យ Justin ដែលគាត់នឹងមានជំនាញខាងវិស្វកម្មទៅផ្នែកសំខាន់ហ្នឹងតែម្ដងទៅចំណែកឯគាត់ផ្ទាល់រួមជាមួយនឹងអ្នកនាង Peter ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅផ្នែកខាងមុខហើយនៅតាមផ្លូវដែលគេដើរដែលប្រៀបដូចជាស្ពាននេះបាទគឺវាមានកន្លែងបំទុះទៅបើសិនជាមានបញ្ហាអីចឹងគេអាចបំទុះកន្លែងស្ពាននឹងដើម្បីផ្ដាច់យានអវកាសទាំងពីរនឹងពីគ្នាដូច្នេះពួកគេអាចប្រើយានអវកាសខាងមុខបានដើម្បីធ្វើដំណើររត់បន្តទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាអីចឹងណា Captain Miller រួមជាមួយអ្នកនាង Peter នឹងក៏បានបែងចែកផ្លូវគ្នា Captain Miller របស់យើងក៏បានមកត្រួតពិនិត្យនៅបន្ទប់ពេទ្យតែបន្ទប់ពេទ្យនឹងមើលទៅគួរខ្លាញ់មែនទែនមកដូចជាកន្លែងវះកាត់ឆៅឆៅហ្មងណាព្រមនោះក៏សាប់តែមានដៃនរណាម្នាក់នឹងប៉ះ Captain Miller របស់យើងបាទតែដៃនឹងដាច់បាត់ទៅហើយមិនដឹងថាជាដៃរបស់នរណាទេយូគ្នាយើងហ្នឹងរបស់យើងវិញបាទគាត់នឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅកន្លែងពិសេសហើយពេលដែលបើកទ្វារភ្លាមមកកន្លែងដើរចូលនោះពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែន Justin ក៏មានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងកាប់សាច់ជ្រូកចំពោះអ្នកនាង Peter របស់យើងវិញបាទគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងបញ្ជាទូទៅហើយគាត់ក៏បានប្រទះឃើញឈាមនៅកន្លែងបតុងនេះតែគាត់ភ្លេចមើលខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់ហើយបាទមានខ្ទាតឈាមពេញជញ្ជាំងទាំងអស់មិនដឹងថាមូលហេតុអីនោះទេបើនិយាយពី Justin របស់យើងវិញបាទពេលនេះគាត់ធ្វើដំណើរជិតមកដល់អាកន្លែង Core កន្លែងសំខាន់បំផុតនៃយានអវកាសហ្នឹងហើយរីឯអ្នកនាង Peter របស់យើងវិញមកដើរចូលមកខាងមុខទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រទះឃើញVCD ពេលលោកកប់ឈាមដក VCD នឹងមើលទៅក៏សាប់តែមានសាកសពមួយនឹងហោះមកបោះគាត់អូសាកសពនឹងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវបានគេខ្វេះភ្នែកចេញបាទអើយមិនទេខ្ញុំហើយស្បែករបស់សាកសពនឹងគឺថាដាច់ជាចំណិតតូចតូចដូចជាមាននរណាម្នាក់យកកំបិតវះអញ្ចឹងហើយ Justin របស់យើងវិញបាទពេលនេះគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងសំខាន់ជាងគេបំផុតហើយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Gravity Drive អូនិយាយទៅដូចជារង្វង់ដែកម្យ៉ាងអាមិចវិលអត់ឈប់អត់ឈរនោះទេ Dr. William គាត់ក៏អួតថាអាកន្លែងហ្នឹងគឺជាបេះដូងនៃយានអវកាសនឹងឯងគាត់មានមោទនភាពណាស់ប៉ុន្តែចំពោះ Justin វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលគាត់ឈរនៅកន្លែងនឹងតែម្នាក់ឯងឯ Gravity Drive នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យ Peter នឹងគាត់ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅមិនក៏ Justin អត់ព្រមឆ្លើយអញ្ចឹង Justin គាត់កំពុងតែបិទភ្នែកដោយសារតែភ្លើងចាំងខ្លាំងពេកភ្លាមនោះភ្លើងនឹងក៏រលត់វាក៏ចេញផ្ទាំងខ្មៅមួយដល់ចម្លែក Justin របស់យើងនឹងគាត់ឆ្ងល់មែនទែនផ្ទាំងខ្មៅនឹងគឺជាអ្វីគាត់ក៏បានលូកដៃចូលគ្រាន់តែលូកចូលភ្លាមបាទប្រហោងខ្មៅនោះក៏បានតោង Justin របស់យើងចូលទៅក្នុងនឹងហើយតោងចូលជ្រៅទៀតបាទខ្សែនេះចង់ទប់មិនក៏ទប់មិនជាប់ដែរលោក Smith របស់យើងខំផឹងមកជួយដែរអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីស្រូបយក Justin រួច Gravity Drive នោះក៏បានបញ្ចេញឥទ្ធិពលបំផ្ទុះយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃតែម្ដងទៅទាំងអស់គ្នាហើយវាក៏បង្កជាភ្លើងឆេះនិងប៉ះពាល់ដល់យានអវកាសជួយសង្គ្រោះរបស់ក្រុមការងារនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះ Cooper របស់យើងវិញបាទគាត់នឹងក៏បានព្យាយាមតោងខ្សែរបស់ Justin ហើយទាញចេញពីអាប្រហោងខ្មៅដ៏ធំនោះអញ្ចឹងយានអវកាសជួយសង្គ្រោះរបស់ពួកគេនឹងគឺថាអុកស៊ីហ្សែនក៏ខូចប្រព័ន្ធបញ្ជានឹងក៏ខូចស្អីក៏ខូចខូចគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងណា Smith ក៏ថាងយើងដឹងតែងាប់ហើយលោក Captain Miller ហើយ Dr. William ក៏និយាយថាងកុំអារម្មណ៍យានអវកាស Event Horizon របស់យើងនឹងគឺមានសល់អុកស៊ីហ្សែនប្រើប្រាស់បានបាទនិយាយទៅយានអវកាសជួយសង្គ្រោះពួកគេនឹងផ្ទុះខូចខ្ទេចខ្ទីហើយប៉ុន្តែយានអវកាស Event Horizon ស្អីគេនឹងគឺនៅនឹងធម្មតាអត់មានបញ្ហាផ្ទុះអីទេអ្នកនាង Peter របស់យើងដែលកំពុងតែនៅក្នុងយានអវកាស Event Horizon ហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការទំនាញបរិយាកាសនៅលើយានអវកាសនេះអញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមហើយអាសាកសពស្អីគេនឹងធ្លាក់មកគឺបែកដូចជាផេះផង់អញ្ចឹង
นี่ยังแคปทันมิลเลอร์นั่งเกาะบานซัวตัดดอสตาร์ถ้าตามีนปัญหาไว้แต่ยังไอซ้มจมลุยกี่บานออสตาร์เกาะบานยัยดังเพย์ธาไปจะออดบานตีแคปทันมิลเลอร์ยังมีนเรดิโอดังไปแตะตรงตอนนาไล่ให้สำคัญเลยยืนอวกาศนี่กูยังมีแต่ออกซิเจนตั้มแต่มาเพย์มองปนน็อตสำหรับปากกากราวปีนตัวไปให้จิบุยยังนั่งเตาสลับไปไฮมูนี่บ้ายืนอวกาศจูสุนครูตบบุกเกนนั่งกูท่าได้เคลียร์ยังสาวมองแคปทันมิลเลอร์นั่งเกาะบานซัวตัดดอกเตอร์วิลเลียมถ้าตาเชียมติดเป็นแจงนั่งกูเจียไว้ดอกเตอร์วิลเลียมว่ายังกอดอดโยได้กอดกอดดังด้วยคณีกอดฉลาดด้วยเต้จุ่มปูจัสตินไปเนี่ยต่างออกนิ้วเอ้ยบรรทออปีกอดเจนอาปีบะฮาวปอกเมาโนขนงอากราวิตี้ดรายนั่งเมากูกอดจับดำออกเปลืองครุ่งครวนบางพื้นในอัดผมบัตเต้ให้มันนั่งเจ็บเปลืองกอดตาหน้าไล่คูเพอร์บอยยังนั่งเกาะบ้านมาปรับปีเฮดการนั่งกอดปัตเต้คืนจัสตินนั่งเจนปีบะฮาวเมาในอากราวิตี้ดรายยี่ต้าคูเพอร์คือกอดเพย์เหมือนเต้นะจุ่มในไอ้ดอกเตอร์วิลเลียมกอดใบจิตซ้ายกอดแทงมันแอคตัวรวยเต้กราวิตี้ดรายคือจะดมได้มูนั่งเธอไม่มีบะฮาวเมาบ้านยี่ต้าขนานมองกันเลยเนี่ยออกนี่มันดังไหมดอกเตอร์วิลเลียมนั่งกอดเหมือนจื้อมั้งแต่คูเพอร์ก็ทักกอดแมนชูเต้คือกอดเคยมีแมนแคปทันมิลเลอร์นั่งกอดจื้อเลือกรมการเงินบอกกอดจึงกอดจังอ้อยดอกเตอร์วิลเลียมนั่งเป็นยลแต่โตนั่งอากราวิตี้ดรายนู่ดอกเตอร์วิลเลียมนั่งกอดยายท่าประแฮจีวิ่งเมาปีตุ่มเนียงแผ่นใดนั่งเตาบานปดกรมการเงินยลเต้จึงดอกเตอร์วิลเลียมนั่งกอดบานน้อมหมกเป็นดัดเมื่ออากาไลน์ดราวิตี้คอนู่จึงนอเปลได้จุนจีนแตงใบนอจุ่มบิงอารงบูมูนั่งเบียดตรวจสีขี้กราวิตี้ดรายนี่นั่งบังกาจีแบล็คโฮลกรอนตะลือโซเปียแบล็คโฮลเพลมเลยจากกวานี่ไอ้ให้โลกบังการเวียบ้านดรวิลเลียมกอดมีนโมตนาเพียมใหญ่ทางแมนให้เขียมบังการเวียบ้านใครไปเดมินแบล็คโฮนุยังจองเพื่อดำเนินต่อการตีตังมวยหน้ากับบ้านได้อันจังแคปทันมิลเลอร์กอดคนใหญ่ท่าโอ้บังการแบล็คโฮจะพอทอลอันจังประธานจีจัสตินนั่งบ้านฉลองต่อการตีตังนางมวยก็มันดังโดยจีตีตังแดนยินอวกาศนี่ครอบฉลองเต้ากับท่าบ้านอันจังวีคือจีกลายกรุธนาหน้ายังมันเต้ามากระบายดำบอลนี่เต้นะดรวิลเลียมทั้งขมิ้นกรุธนาไอเต้แต่แคปทันมิลเลอร์บอกยังกอดมันตกจะเตะไอ้จมพุดดร.วิลเลียนบอกยังไม่มาภายในบอกกดสำลังเมืองอากาศไหลกราวิตี้ไรส์ไอ้เกณฑ์ต้องเปลี่ยนโดยเชียวไว้ปุ่มวุ้ยสมาร์ทไอ้กวาดไม่เต้จมพุดเนี่ยนิ่งพิเทอร์บอกยังไม่มากดนั่งเหมือนบานโยกอาซีดีนั่งบานในโจกใจมุ้ยกดโยวีซีดีโยมาจะเมื่อจะดอกอะไรสำคัญต่อให้กับซับแต่ลื้อโซ่สำลีหนูน้ำมันเนี่ยนั่งเฮาซับเซียวปรับกอดเฮาไปใบดองกดสวดคล้ายกดก็โยกกับบัดกันตัวปีนัดเมื่อไปได้ปีนัดเมื่อก็ไปแต่เคยนอนเลยตกเวียกันนั่งฮัตโดยจุ่มเมียนไว้มายางเมียนชีเบิร์ตเนี่ยจองใส่จักกับบัตรจะไอจอบบูสหาวคลังเป็นเต้นบรรทออมกนิกรอนแต่จิกาสมาสมัยเราบอกว่าแต่ปนน้องให้สมาสมัยก็สหาวมาแล้วแล้วครูเป็ดดีเจนั่งก็สู้ทำเมียนปัญหาไว้เนี่ยนิ่งปีเธอกอดอธิยันปราเป้กอดทางอดเมียนปัญหาไอเต้จมปูสมิธเราบอกยังได้จีเนี่ยบางยินอวกาศนั่งเว้นบากอดนั่งคือมันจองนกนั่งยินอวกาศอีเวนต์ฮอริซอนส์ไอกินนั่งเต้กอดสกจัดนกแข่งกราวดำไปจุ่มจุลยินอวกาศเราบอกผู้เกวงไอเหล่านี้เนี่ยนิ่งปีเธอเราบอกยังบากอดกับบานยกวีซีดีนั่งมาจ่ายบ้างจ่ายต่อกับบานเคยรูปเพียบหนมุ่นให้ผู้เกณฑ์นั่งดูจีสบายจัดแต่งออกนี่จังเงี้ยจีเลยยืนอวกาศอีเวนต์ฮอริซอนนั่งให้ผู้เกณฑ์นั่งก็แผลทับผู้เกณฑ์นั่งบานบางพอร์ททอเดือดจุกเจยควันตั้งเยอะได้จำนวนนี้เพลี้ยมวีดโอนก็จับดำเปลือยเมื่อแรงก้าวอันจังเนี่ยนิ่งพิทเทอร์ทางอ้อมันนั่งทำมีเรื่องไว้กะลางเต้แต่ยมหนึ่งเชียร์ยิมจับวีดโอนนั่งเมื่อบานใช่ไหมเพลี้ยมรูปห้องได้ก็ซับแต่ทางมาปนเลยยืนอวกาศอีเวนต์ฮอริซอนนั่งจับดำมีปัญหาอันจังด็อกเตอร์วิลเลียมรวมจมูกหนึ่งแคปทันมิลเลอร์นั่งต่อแต่ประเด็ดเมื่อกลายกราวิตี้ดรายนั่งแต่ขนมกลมลงไปนั่งพองได้จัสตินบอกยืนก็จับดำประกาศจริงประปูมอดดูใช้จัสตินนั่งกับบานใส่ปรับท่าเพียบงงเงิดเพียบงงเงิดกลัวคลาดบ้านมันนั่งกิสไอเดียต่อออกนื้อขยมจับดำเพย์คลายเตาเพย์คลายเตาไม่เท่ไอ้ด็อกเตอร์วิลเลียมวิ่งกวนกับบานโจมกเป็นนัดถัดตาเวียนปัญหาไว้ใครมือกระดาปปอนไปใจกะไปเจโอเนี่ยต่อออกนื้อหลังจริงดึงใส่กิคลาเต้ช้อนประเทศนะด็อกเตอร์วิลเลียมก็ประเทศขึ้นกระดามวยนั่งกวนตุ้เซนฉันกวนกับบานแต่จู่โจลเป๊ะได้จู่โจลรู้ด็อกเตอร์วิลเลียมก็จับดำดูโซ่สำเร็จจำไรเพลิงก็จับดำเพลิด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 ให้เมียนนาวนาบอกดร.วิลเลียมบ้าให้กอดเอาเมียนพเนจรเต้แคปทันมิลเลอร์นั่งกอดชะงอเมียนปัญหาไอ้กลมลงไปนู่บ้านนอไลน์อากราวิตี้ดรายนั่งกอดซับแต่เมียนรูปเรียงเอาไว้มียานั่งเพลิงแช่โอ้ยสาหาวคลางเหมือนเต้นบ้าเงือบเจนมาปิดตักอันจังแคปทันมิลเลอร์กอดเคยหืองจำนายจำนายจังได้กอดนั่งกอดเพย์มันต่อไปเหตุการณ์นู่แคปทันมิลเลอร์บอกยังกอดมันไอ้นอสเนียบ้านนู่เต้กอดนั่งกอดบ้านหาวกรมการเงินบอกกอดนั่งมองไปเพื่อกอดทางกอดเคยเรื่องไอ้จำนายโดยจีขโมยลงจังดีเจกอดทางไปให้จียังเมียนสมปีดขู่กับบ้านบ้านจีทัวยังสมาสมัยต่อห้อยเนี่ยยังพิเทอร์นั่งกอดกอมันใหญ่ทางออเต้ขยมก็เคยแน่ขยมประเทศขึ้นโกนบอลบอกขยมโนมีนจีบดซ้อนนั่งให้เคยกิจทัวร์ตุนกรรมแต่ดอกเตอร์วิลเลียมนั่งกอดนั่งแต่กึศทางวิจิกาสมาสมัยระบอกปุ๊กเก้จังกรุ๊ปคืนนั่งกอดบานซัวตลอดสมิธไอ้สมิธกอดแผลทางขยมโดยจะอัดตอนบานเคยอย่าไว้ดูเต้ดอกเตอร์วิลเลียมนั่งกอดก่อนกอดหางสมิธได้กอดทางจังเท่าไว้สมิธไอ้กึศดูขยมแต่ให้ลูกสมิธนั่งกอดคังกอดก็จังไว้ดอกเตอร์วิลเลียมกอดทางไอ้ตีลูกไอ้ยัยวิจิซาวิจิซาลูกไอ้ดังท่าลูกไอ้บงการแบล็คโฮลนั่งคือวิเคราะห์ฉบับทอมมาเชียร์ออสลูกไอ้โนเมนโมตนาเพียบเตี้ยเนี่ยมันสวนแบล็คโฮลได้ลูกไอ้บานบงการนั่งไงบานนอมเปลืองวิญญาณใบไซด์ดอสหาวนาเมากอง
มันดังพ้องไอ้จังสมิธนั่นคือกดจ้องไว้ดร.วิลเลียมนั่นมองอ่ะพริมนุก็ซับใต้ลูกครูเป็ดดีเจนั่นยกกำบัดจังจะสำหรับสมิธกดท่าไอ้สมิธนั่นเงียบบ้าเต้าจีนจังเอาขบขณีนะแคปเทนมิลเลอร์นั่นกดบานสำรู้ให้กดนั่นก็สำรู้รำไอ้สมิธโดยขณีให้ไอ้สมิธนั่นจะจีนไปตีนั่นเต้ากำนกลงยืนอับกานั่นไอ้ตะจูจูยืนอับกาเยื่อกับบานได้จุ่มปูสตาร์กระบาดยังไม่บ้านเนียงก็มีนตาเพลคลายได้ให้เนียงก่อนเย่จมูกแคปเทนมิลเลอร์แต่ปีเนี่ยแพ้แท้แคปเทนมิลเลอร์ขยมมีนตรึสได้แต่ตรงหนึ่งยืนอับกาอีบนฮอร์ไรซ์ันนี่ขยมกระทาปมปีฉน้ำนี้ยืนอับกานั่นอาจฉลองต่อการพบนะก็มันดังได้ปนใต้เปย์เดวีตลอดมาเว้นยืนอับกานี่อาจมีนชีวิตแคปเทนมิลเลอร์ท่าเอ้ไอ้เก๋ยืนอับกาอีบนฮอร์ไรซ์ันนั่งมีนชีวิตเต่ามันดุยเต้เรื่องนั่งอ๋อสตาร์ก็ไปโยธาอาจต่อรู้นะไอ้จังโนนาก็ได้อ้อยแต่โนขนมยืนอับกาอีบนฮอร์ไรซ์ันนี่ยืนอับกานี่นั่งปุกบุ๊สมาได้ดอกบ่อยเยิ้งหายทั่วเยิ้งสมาสมัยคืนเรื่องจำไรจำไรหายเมื่อสมิธเมื่อกวาดนั่งอัดเสาโนขนมยืนอับกานั่งเต้ดูชนิดให้กวาดอเมนสมาสมัยไวไล่ปนแต่แคปเทนมิลเลอร์กวาดอัดจืดเลยตุสเดย์ไอเกนนั่งเต้เวียนมันไอต่อรู้จังนะไอ้จังแคปเทนมิลเลอร์นั่งกับบ้านปรับอ้อยกรมการเงินดอกบ่อกวาดคงควานไปดูนั่งไอโรคไปที่ดักสายเต้าปลุกไอปุกเกนอสซอลออกซิเจนแต่ดอกมองเตี๋ยปนอ้อปุ่นในกรุ๊ปเป็ดพีเทอร์ดอกบ่อยยังไม่บานกวาดนอแต่มีอารมณ์มันตอนสงบกวาดได้จอดดาลังมาสันตุก็ซับแต่บัตจัสตินไปเลยแกร่สมเด็จใบมียางกอบบันลือลังเนกรูปีเทอร์ดอกบ่อยยังกระจับดำเพลคลาสกลิ่นลูกพลงกับบ้านประตูเซย่างสะเฮาไอจังเนกรูปีเทอร์ดอกบ่อยยังกับบ้านรถหมกดอกคลีดอกบ่อกวาดหายใจบัตฟีเนกรูปเป็ดดีเจรวมจมูกเนี่ยเนียงสตาร์กนั่งพิชเยี่ยมสำรวจอารมณ์ปุ้ยปุ้ยเกกระทาวิกรอนแต่จิกาสมาสมัยปนน้องปนแต่สมาสมัยไอ้บ้านลืมนี่คือปุ้ยเกเคยถึงอ้อแต่มาดองทวีได้ใช่ไหมแต่อ้อคนนี้ดูจมูกเนี่ยเอาไว้มายางนั่งเตอร์เวียงแอร์เวียงดูจิกันนัดทอมได้จังไฮสไอเก้ก็คลั่งและไอ้เตอร์ทวีได้เราบ้านทวีดิฉันเนี่ยเนียงสตาร์กบ้านยืนกับบ้านจับกระบุยได้ดร.วิลเลียมบาร์กุมโจทวีสไอ้พลายพลายจังสกสกจังบ้านทวีปากเมียนใบซ้ายโจม้อไม่โต้จังดร.วิลเลียมกอดก่อสมาร์ตได้ก็ตลอดมาโดยดามไม่เหม็นดูเจนายกับบุ๋มไม่เต้พริมลูกก็ซับแต่เมียนกดดังประกาศซ้อนติดทามเมียนหน้ามันแน่นอนแอร์ล็อกบ้านแอร์ล็อกคือเจริญเปลี่ยนยืนจริงต่อการเอาประกาศห้องนี้ยืนกรุ๊ปนี้กับบ้านซัวทามเมียนหน้านักลงแอร์ล็อกออดกรุ๊ปที่ถ้าอ่อนเมียนเต้เนี่ยกรุ๊ปเป็ดพีเทอร์ก็ยืนท่าโอ้จัสตินแต่ดังบ้านดิฉันเนี่ยปุ๊กเกย์กรุ๊ปที่ก็ปัญญาปัญญาบักทวีดำใบต่อปีนัดมือรุ่ยก็ปฏิเสธเคยแม่นจัสตินในครองแอร์ล็อกไอ้ฮาวยังไม่กระด้อยกับจัสตินแต่บางยังอัดตอบต่อได้ให้อัดบักทวีออยตีดปุ๊กเกย์กับบ้านชี้ยิ้มแฮกทวีนู่นดำใบบ้ากรมการเงินกับบ้านเป็นจูนดับดังนี้ต่อการแคปเทนมิลเลอร์แผลแทนจัสตินมันดังจมูกแฮกเอริเต้ในครองแอร์ล็อกแคปเทนมิลเลอร์ก็ปัญญาปัญญาห้องบักตีนู่นดำใบช่วยจัสตินแต่บางยังปีแข่งกล้าวจัสตินกับบ้านเงี่ยมันใหญ่แต่อัดเปลืองแทนวีคืองงเงินนะวีสหาวเปรย์ไซขยมมันตลอดโจตุกนงไปพบเงินนังเวงนูเต้แต่ครูเป็ดพีเทอร์ก่อนจมพองไอพองใส่เพียครูนั่งจัสตินกลมเทือกแบบนี้ปนแต่ออเทนแต่ต้องออกเนียแบล็คโฮลบานปุบุสมาได้ออจัสตินบอยยืนนั่งกดแรงดังจอดไอ้ย่อยกดกบานจอดบางทวีไอจังสมปีดแข่งกราวนั่งกบานเทือกออจัสตินบอยยืนล้างสะใส่กระห้องหายกอดติดเจนมอนจังนะสำนางล้อแคปเทนมิลเลอร์บอยยืนกบานเลี้ยบบังชีวิตดำใบจุยจัสตินบ้านในจุกใจแต่ยังนากระดอยมาเชียมนั่งคือบิดหาเจนจะใส่ล้างปอกปกวิ่งครูนบอยจัสตินเลยยังนากระดอยกับจัสตินนอกแต่อันมีชีวิตบ้านได้ปุกเกนก็นอกแต่แท้แต่ซาจัสตินมันต่อที่ไอจังเป็นยี่แคปเทนมิลเลอร์นั่งกดกอดเท้าแต่ทวีอย่างนากระดอยซาชีวิตดังปีมูลแฮตันเนี่ยได้บานจิ้งนเลยยืนอับกาอีเวนฮอร์ไรซ์นั่งมีหึงไอกาดล่างบ้านดังมุนปุกเกนสนอกเตรียมครูนกาเปียมุนจังนะแคปเทนมิลเลอร์นั่งกับบานสู้ดร.วิลเลียมออยไปโยนแต่ต้นหึงนี่ดร.วิลเลียมก็ท้ากอดอเมนไอ้ยัยแต่ต้นหึงนั่งเต้กอดกระจายจิ้งปีตีนนั่งเต้าแคปเทนมิลเลอร์นั่งก็ตามสู้ดร.วิลเลียมกอดกระซาร์พิบทางขยมคอมันดังได้แคปเทนมิลเลอร์แต่บัดแต่ขยมจีเนี่ยบังการแบล็คโฮลนั่งแม่แต่ขยมมันดังทับแบล็คโฮลนั่งนั่งนอมยืนอับกาตลอดนานุเต้จังขยมตระกาเปย์วิลเลียดำใบสักซาซาจีไปยืนอับกาหนี้กับชุบ้าแคปเทนมิลเลอร์กอดยัยทางเต้ามันดูเต้ยังออกเปย์ให้เป้ได้จะจิ้งปีตีนุแคปเทนมิลเลอร์บอยยืนกอดกับบารอมกอดกับบ้านดักกับบ้านบอกกอดแอลนูเลยยืนอับกาฮีบันไรซ์จังนะกอดกับบ้านสมัยคุยเรื่องนอสหาวปรีไซที่ได้อันจังแมนบ้ามันสูงสมได้ดอกบอสตาร์กนั่นคือเถาแมนยืนอับกานั่นคือมีชีวิตแคปเทนมิลเลอร์กับบ้านยกเรื่องมาซาเพื่อปรับลบดร.ดีเจแคปเทนมิลเลอร์แผลแทงขยมมีเรื่องมวยได้คลายประจำชีวิตบอกขยมมีหนอนดังนูเต้กาปิเปสกกรรมจียืนอับกาเจิงมุนบอกขยมขยมบ้านบังคอมจัดบัตรวีให้บรรดาลอยมุดแผลออดบอกขยมนั่งตกบ้านเพลิงแช่เรื่องนี้ขยมเละคลังนักมีหนอนดังไล่ปนตายยืนอับกานี่บ้านดังปีเพื่อเพย์คลายบอกขยมจังให้บ้านจีขยมสบัดแทงตัวจีมีปัญหาไว้ก็ร้อยขยมเท่าแต่กาปิกรมการเงียบบ้านลูกครูเป็ดดีเจรอยยืนกดกระซาระเพียบได้แทงยมก็มีเรื่องซาระเพียบได้ลูกแคปแทนตามปัดสมเลยในบ้านบรรจุดอกกรมจียืนอับกาอีเวนฮอร์ไรซันมุนเยิงนี่ฮะมันแมนจุยขยมเต้เปียบไปในบอกเกนั่นคือท่าจุยขยมปีนรั่วบ้านจังเรื่องนักเวียนมาเป็นโต๊ะมันต่อมันไอจูโจยืนอับกาโนขังกราวในเวงบ้านปุกเกนั่งบัดได้เอาให้อะไรกันทีนั่งฮะปนใต้เป็ดบางดำนาการยืนอับกาต้องบัดอัดจอบแต่ได้จุดไหนไอเนี่ยครูเป็ดพีเทอร์บอยยืนเวงบ้านกอดนั่งกบปุ่งแต่จูโจอาวีสิดีได้จับมือจับบ้านนั่งจีจงกร้อยบ้านกอดนั่งกบบ้านจูโจรู้แต่บรรโตไปเคยวีดีโอนู้นรู้สั่งท่าจังก็อวดนะพีเทอร์กบบ้านเข้ากรมการเงินมองเป็นนัดเมื่อเนี่ยต่อคน
ี่ยแต่ยังอาจด่าไอ้คนยังมือบานเต้ยิ่งต่อกรมเนี่ยไปชี้ซะได้บานบัดคลุนแต่ก็นั่งบ้าปุ๊กเกนต้องจับให้หมดคณีลูกได้โจมหมดคณีให้คลุนคณีแควควบในคณีให้แคปเทนยืนอวกาศแต่มูนั่งก่อนยัยแทจุยขยมปีนรั่วพองบาดกรอนแต่เคยมีแต่โอนิพลิมแคปเทนมิเลอร์ท่าออเต้ปุ๊กยังจ่าเจนอ่อยเลื่อนการแต่เลื่อนการแต่ล้อมันได้ด็อกเตอร์วิลเลียมไปจิควัดปุ๊กเกท่าก้มไอ้การเงินบอยยังจะบาดล้อนะแคปเทนมิเลอร์ท่าการเงពីយានអវកាសនេះតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងតសង្គ្រោះទាំងប្រមាណស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតើតែចាក់ចេញពីយានអវកាសនេះឲ្យបាន Captain Miller ក៏បានបែងចែកការងារឲ្យគ្នាគ្នារបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យលឿន Dr. William នៅតែបន្តខាត់ Captain Miller កុំឲ្យចាក់ចេញពីយានអវកាសនឹងអីតែគាត់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែ Dr. William នឹងដូចជាខ្មោចចូលអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយថាយានអវកាសនេះមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញបានឡើយហើយខ្ញុំកំពុងតែនៅផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនទៅណាទេចំពោះ Smith រួមជាមួយអ្នកស្រី Peter ពួកគេនឹងកំពុងតែប្រមូលយកអុកស៊ីហ្សែនពេលដែលប្រមូលបានគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយរួចចាក់ចេញទៅហើយនឹងបានអ្នកនាងភីធើររបស់យើងក៏ប្រទះឃើញកូនពស់របស់គាត់រត់ហើយដឹងអ្ហ្មៃគាត់ក៏វែងវាន់រត់តាមកូនពស់របស់គាត់តើពេលដែលប្រទះឃើញកូនពស់របស់គាត់គាត់នឹងក៏រត់ហក់ទៅតាមតែក៏ធ្លាក់ចូលអន្លង់អន្ទាក់ពេលដែលធ្លាក់មកនោះគាត់ក៏បានបុកដៃចំមុខចំក្បាលហើយស្លាប់យ៉ាងអន់ឲ្យធំដុកទ័រវីលៀមរបស់យើងនឹងបានឥឡូវនេះគាត់មកចឹងក៏ប្រទះឃើញសាកសពរបស់ភីធើរគាត់ក៏ស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែក៏សັບតែសំលេងប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងហៅគាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងកន្លែងនឹងគឺនិយាយអំពីគោលបំណងរបស់ដុកទ័រវីលៀមយ៉ាងច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់បង្កើតអាប្លែកហូលនឹងឡើងគឺដើម្បីអីដើម្បីទៅរកប្រពន្ធរបស់គាត់មូលហេតុគឺគាត់ស្ដាយក្រោយនឹងស្ដាយជីវិតប្រពន្ធគាត់មែនទែនដោយសារតែពេលគាត់រវល់ការងារប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងមានអារម្មណ៍ឯកាហើយនាងក៏បានសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយការអាលដៃរបស់នាងនៅក្នុងអាងត្រាំទឹកប៉ុន្តែបាប្លែកហូលដែលគាត់បានបង្កើតនេះមិនដឹងថាគាត់នឹងបាននាំអ្វីមកខ្លះនោះឡើយដូច្នេះប្រពន្ធរបស់គាត់នេះមិនដឹងជាព្រលឹងឬមួយក៏អីទេក៏បានខ្វេះភ្នែករបស់ដុកទ័រវីលៀមចំណែកឯលោក Smith ដែលកំពុងតែរៀបចំយានអវកាសតូចរបស់ពួកគេចាក់ចេញពីទីនេះក៏ប្រទះឃើញដុកទ័រវីលៀមរបស់យើងនឹងបានចេញពីយានអវកាសរបស់គាត់ Smith នឹងគាត់ក៏បានសួរ Captain Miller ទៅឲ្យ Captain Miller ក៏បានប្រទះឃើញក្របបៃបំផ្ទុះមួយក្របនឹងត្រូវបានបាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាដុកទ័រវីលៀមយកក្របបែងទៅដាក់ក្នុងយានអវកាសពួកគេហើយ Captain Miller នឹងក៏បានឲ្យគ្នាគាត់ចាក់ចេញពីទីនឹងទៅប៉ុន្តែ Smith អត់ទេបាគាត់ចង់យកក្របបែងនឹងចេញព្រោះវាជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ពួកគេដើម្បីចាក់ចេញពីទីនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាអកុសលពេលដែលបើកមើលទៅក្របបែងនឹងសល់ពេល 5-6 វិនាទីទៀតផ្ទុះអញ្ចឹងវាក៏បានបំផ្ទុះសម្លាប់ Smith របស់យើងចំពោះ Cooper ដែលនៅខាងក្រោមក៏បានខ្ទាតទៅដល់ណាដល់ណីអូនយាយមែនអណោអធមមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនឹងមិនទេចំពោះ Cooper របស់យើងវិញបាគាត់នៅដែរម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគាត់ក៏មានខ្ចល់របស់គាត់តិចគាត់បញ្ចេញចុះបញ្ចេញឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ហោះមកកាន់យានអវកាសរបស់គាត់វិញបានតែហោះមករកអីទេបាឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហ្នឹងចំពោះ Captain Miller បាគាត់នឹងក៏បានប្រាប់លោក Dr. DJ ថាបើសិនជាប្រទះឃើញ Dr. William សម្លាប់អប៉ែកនឹងចោលទៅព្រោះ Dr. William នឹងឈួតហើយវាបានបំផ្ទុះកំទេចយានអវកាសរបស់យើងនិយាយមិនទាន់ចប់ផង Dr. William ក៏បានចាក់សម្លាប់លោក Dr. DJ យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃ Captain Miller គាត់ក៏លឺសូរសម្លេងស្រែកអញ្ចឹងគាត់ក៏មកជួយប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់គឺមកយឺតពេលទៅហើយ Dr. William នឹងគឺសម្លាប់លោក Dr. DJ នឹងដោយការវះយកគ្រឿងក្នុងជាញូអ្នកនរគ្នាខ្ញុំពិបាកមើលណាស់តែខ្ញុំមិនអាចដាក់ឲ្យគ្នាយើងមើលបានទេបាទខ្លាច YouTube វាប្លុកអញ្ចឹង Captain Miller នឹងក៏បានយកកំភ្លើងមួយនឹងដើម្បីតាមសម្លាប់ Dr. William ពេលដែលចូលមកដល់បន្ទប់បញ្ជានឹងគាត់ក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹង Stark របស់យើងនឹងសន្លប់ពេលដែលលើក Stark ឡើងមកហើយរត់ដើរចេញក៏ប្រទះឃើញថា Dr. William នឹងអត់ក្របភ្នែកទេអង្គុយចាំគាត់នៅទីហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងពេលនេះគឺមិនមែនជា Dr. William ទេដូចជាព្រលឹងវិញ្ញាណអីម្យ៉ាងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខ្លួន Dr. William Dr. William ក៏និយាយថាពួកឯងទាយមិនខុសទេ Black Hole ដែលយើងបានបង្កើតនេះបាននាំយានអវកាស Event Horizon នឹងចូលទៅកាន់ភពមួយផ្សេងទៀតដែលពួកឯងនឹកស្មានមិនដល់ជាភពដែលមានមហាមហន្តរាយហើយជាភពដែលសម្បូរទៅដោយពួកបិសាចហើយពួកឯងគុំសង្ឃឹមថាអាចចាក់ចេញពីយានអវកាសនេះបានឲ្យសោះប៉ុន្មាននាទីខាងមុខទៀតនេះ Gravity Drive នឹងស្រូបយកពួកឯងទៅជាមួយយើងដែរហើយ Stark របស់យើងនឹងក៏ចង់វាយប្រហារ Dr. William តែក៏ត្រូវគាត់នឹងចាប់កង្វាត់ Dr. William ក៏ដណ្ដើមកំភ្លើងពី Captain Miller ហើយបាញ់ចំកញ្ចក់ហើយ Cooper របស់យើងនឹងមកដល់អាកន្លែងនឹងថាឥឡូវខ្ទាតទៅវិញទៀតអញ្ចឹងកញ្ចក់ផ្ទុះនឹងវាក៏បានគេហៅថាធ្លាយពេលដែលធ្លាយអញ្ចឹងទៅទីអវកាសវាមិនចាប់ផ្ដើមស្រូបចេញតោះគ្នាយើងអញ្ចឹងវាក៏បានស្រូបដុកទ័រវីលៀមនឹងចេញទៅបាត់ Captain Miller នឹងក៏ព្យាយាមរកផ្លូវរត់តែគាត់ក៏ប្រទះឃើញ Stark នៅមានជីវិតអញ្ចឹងឯងគាត់នឹងក៏បានមកជួយ Stark បានឲ្យជោគជ័យទៀតបន្តមកពួកគេក៏លឺសូរសម្លេងចម្លែកអ្វីម្យ៉ាងម្ដងទៀតណាធៀមអាវុធធៀមអីបើកមើលអញ្ចឹងទៅក៏ប្រទះឃើញថាជា Cooper បាទ Cooper ក៏ត្រឡប់មកវិញបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះធ្វើម៉េចដើម្បីចាក់ចេញពីយានអវកាសនឹងបាន Captain Miller នឹងបានចាំសម្ដីរបស់ Dr. William ពួកគេត្រូវកំទេចអាកន្លែងភ្ជាប់គ្នានេះអាកដាលណាគ្នាយើងរូបហ្នឹងណាពេលដែលភ្ជាប់ចឹងហើយពួកគេជិះអាក្បាលខាងមុខឯងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាយានអវកាសដែលអាចជួយឲ្យពួកគេនឹងទៅកាន់ភពផែនដីវិញអញ្ចឹង Captain Miller គឺជាអ្នកកំទេចអាស្ពានភ្ជាប់ហ្នឹង Cooper គឺជាអ្នកចុចប៊ូតុងសុំជំនួយហើយ Stark របស់យើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅឡែងក្បាលយានអវកាសនេះអញ្ចឹង Cooper របស់យើងបានគាត់ដំណើរការសុំជំនួយបានដោយជោគជ័យហើយ Captain Miller គាត់កំពុងតែរៀបចំដើម្បីបំផ្ទុះផ្ដាច់ស្ពានហ្នឹងបន្តមកនៅក្នុងយានអវកាសហ្នឹងវាមានស្អីគេមកពីណាឈាមជាសម្ពាធបំផ្ទុះធ្វើឲ្យពួកគេនឹងកាន់តែខ្លាចទៅខ្លាចទៅ Stark គាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Captain Miller នឹងបញ្ញាបញ្ញាទៅហើយ Captain Miller
គាត់កំពុងតែដំណើរការបំផ្ទុះហើយហើយគាត់ក៏បានយកទេលេបំផ្ទុះទៅជោគជ័យដែរភាពតែហត់មកតែហើយក៏ស្បតែអាណាគេមកពីណាទៀតដែរដូចជាមានភ្លើងឆេះពេញខ្លួនបាញ់វាប្រហារ Captain Miller រួចហើយ Captain Miller ក៏បានខ្ទាតចូលមកក្នុងអាកន្លែង Gravity Drive Captain Miller សម្លឹងមើលទៅម្នាក់ដែលមានភ្លើងឆេះពេញខ្លួននោះមិនមែនជាមិត្តភក្តិគាត់ទេតាមពិតគឺជា Dr. William ប្រែកាយសោះបាស្អីគេទៀតហើយគួរឲ្យខ្លាចមែនអញ្ចឹង Dr. William នឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញដោយសារតែយានអវកាស Event Horizon នឹងជួយគាត់ហើយ Dr. William ថាគាត់មិនឲ្យនរណាចាក់ចេញពីយានអវកាសនេះទេត្រូវតែត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផតថលវិញទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មក Dr. William នឹងក៏បានប្រើដៃរបស់គាត់ដាក់លើក្បាល Captain Miller ហើយឲ្យ Captain Miller សម្អាតសម្អាតឃើញគ្នាគ្នារបស់គាត់ដែលនឹងត្រូវរងទរកម្មហើយអ្នកខ្លះរងទរកម្មហើយហើយយាយតោះអាក្រក់មើលមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានជាដូចចាស់ស៊ីមជាដើមបានជាគាត់ចេញមកវិញគាត់ឈួតគឺចូលទៅក្នុងអាភពខ្មៅងឹតនឹងហើយរងទរកម្មរងការធ្វើបាបក្នុងសហព្រៃផ្សៃ Captain Miller នឹងបានវាយប្រហារទៅលើ Dr. William តែវាយមិនក៏ Dr. William អត់ឈឺដែរ Dr. William ក៏វាយរហូតដល់ Captain Miller ខ្ទាតខ្ទាតចុះខ្ទាតឡើង Captain Miller របស់យើងនឹងក៏បានយកអាទេលេចុចបំផ្ទុះនឹងបានជោគជ័យគាត់មិនចាំយូរទេគាត់ក៏បានចុចបំផ្ទុះហើយវាក៏ផ្ទុះបំផ្លាញអា Gravity Drive នឹងបានជោគជ័យគ្នាយើងអូបន្តមកបាន Gravity Drive ក៏បង្កើតជា Black Hole ចឹងទៅស្រូបយានអវកាសដែលនៅសេសសល់ទាំងប្រមាណនឹងបាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានជីវិតពេលនេះគឺមានតែ Stark រួមជាមួយនឹង Cooper ប៉ុណ្ណោះហើយ72ថ្ងៃក្រោយមកតារបស់យើងនឹងគាត់ក៏ភ្ញាក់មកមុនគេហើយក៏ប្រទះឃើញមានក្រុមជំនួយឯក្រុមជំនួយនឹងចូលមកដល់បើកមុខគឺជា Dr. William គាត់នឹងក៏ស្រែកភ័យតាមពិតវាគ្រាន់តែជាការសម្អាតសម្អាតគាត់ទេបាទអានេះចេញមករបៀបដូចជា Dr. William ដែរបន្តមក Cooper របស់យើងក៏ចេញមកដែរហើយគាត់ក៏បានសម្រួលអារម្មណ៍ដល់ Stark ហើយទ្វារយានអវកាសរបស់ពួកគេនឹងក៏បានបិទអូតូទៀតអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាព្រលឹងវិញ្ញាណដែលចេញពី Black Hole នឹងគឺនៅតែតាមពួកគេអញ្ចឹងហើយលើកនេះគឺមិនបាច់ថោកការ Gravity Drive ទេគឺមកទាំងដល់អញ្ចឹងហ្មងហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់ដល់គួរឲ្យខ្លាចទាំងប៉ានេះបាទនិយាយទៅរឿងនេះចង់ប្រាប់ព្រះយើងថាដុកទ័រ William នឹងមែនគាត់អត់ព្រមផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យស្នេហារបស់គាត់ឲ្យធំធៅទេតរតែពេលស្នេហារបស់គាត់លះបង់ជីវិតសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅគាត់សោកស្ដាយគាត់ក៏បង្កើត Portal អីមកចម្លែកអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយ Portal គាត់នឹងបំផ្លាញមនុស្សទៀតនឹងសួរបំផ្លាញពិភពលោកក៏ថាបានតែបើមានរឿងតនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវដឹងបើមានពេលវេលាមកផ្ដល់ឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់យើងទៅពួកឯងពេលវេលាអត់អាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានទេគឺមានតែទៅមុខអាវុលមិនក៏ដោយឆ្លៀនតិចណាអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Like ហើយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាន់ចិត្តដូចជាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា